ีเซตสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่กันที่สนามนิกันติกอล์ฟคลับค่ะแล้วก็ธีมของเราในสัปดาห์นี้ก็คือ Google Birthday นะคะวันเกิดของ Google ซึ่งต้องยอมรับเลยนะคะว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีอากูเนี่ยอาจจะเอาตัวไม่รอดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยถามอากูได้แทบจะหมดเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้เนี่ยเราต้องเชื่อมต่อออนไลน์ก่อนถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเราออฟไลน์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นๆได้การพัดก็เช่นกันค่ะถ้าเราอาจจะอ่านไลน์ได้ดีนะคะให้น้ำหนักได้ถูกต้องแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะปล่อยพัตเตอร์ออกไปได้ตรงตามไลน์ที่เราตั้งใจไว้เนี่ยลูกอาจจะไม่ลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแบบฝึกหัดมาฝากคุณผู้ชมนะคะที่จะช่วยให้คุณผู้ชมพัตได้ตรงตามไลน์มากขึ้นค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าพัตเตอร์เองก็มีจุดสวิตช์สปอตเช่นเดียวกันนะคะก็คือจุดตรงกลางหน้าไม้นี่เลยถ้าเราพัตโดนตรงสวิตช์สปอตเนี่ยลูกก็จะมีโอกาสออกไปตรงตามไลน์มากขึ้นแน่นอนกรีนอาจจะมีความไม่เรียบนะคะซึ่งทำให้ลูกเฉได้เช่นกันแต่ว่าอย่างแรกเลยถ้าเราพัตโดนสวิตช์สปอตเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ลูกจะออกไปตรงตามไลน์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะก็คือการพัตให้โดนsweet spot มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกออกไปตรงตามไลน์นะคะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ง่ายๆเลยนะคะใช้หนังสติ๊ก2เส้นนะคะมารัดไว้ที่หน้าพัตเตอร์ในระยะห่างประมาณ1ช่วงลูกกอล์ฟนะคะเหมือนกับทำเป็นช่องไว้ให้สโตรกลูกกอล์ฟได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราพัดไปโดนหนังสติ๊กเนี่ยแน่นอนมันไม่โดน sweet spot และลูกก็จะเฉออกไปนะคะรัดหนังสติ๊กไว้แบบนี้เลยระยะห่างประมาณ1ช่วงลูกกอล์ฟนะคะรับรองว่าถ้าพัดโดนตรงกลางระหว่างหนังสติ๊ก2เส้นนี้ลูกก็จะมีโอกาสออกไปตรงตามไลน์มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยและเพื่อเป็นการทดสอบนะคะว่าเราพัดออกไปได้ตรงตามไลน์แล้วก็จะเอาทีมาปักไว้ข้างหน้า2อันเหมือนเป็นประตูให้ลูกผ่านไปนะคะแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดพัดให้ตรงตามไลน์มากขึ้นในวันนี้แล้วพบกันใหม่ชีเซตสัปดาห์หน้าค่ะ